วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชวลเกมเมอร์นะคะแล้ววันนี้พวกเราจะมาพูดถึง10อันดับเกมใหม่น่าเล่นประจำเดือนสิงหาคมในปี2017กันค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกครั้งนะคะโดยในเดือนนี้ก็มีเกมที่น่าสนใจออกมามากมายทั้งเกมน้องใหม่และเกมจากซีรีส์ดังจากค่ายต่างๆที่ขอบอกเลยนะคะว่างานนี้อาจทำให้เหล่าเกมเมอร์หลายคนถึงกับกระเป๋าตังค์สั่นกันไม่น้อยเลยนะคะซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้มาจัดอันดับให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะอันดับที่10 Metal 4เกมแนวเดินยิงมุมมองด้านข้างแบบไซด์สกรอลลิงที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกในอนาคตที่ถูกลุกลามโดยเชื้อเอเลี่ยนที่เรียกว่า Smart Matter ซึ่งทุกอย่างนั้นสามารถติดเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรสำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะรับบทเป็นอวารอนเดโลมนุษย์ผู้สวมชุดแพทเทิร์นสูทสุดไฮเทคที่มาพร้อมกับความสามารถในการกระโดดการลอยตัวและการแดดพุ่งชนเพื่อสร้างคลื่นช็อคเพื่อทำให้ศัตรูชะงักและนอกจากนี้ภายในเกมยังมีอาวุธสุดล้ำหลายชนิดให้ได้เลือกใช้กันอีกมากมายสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4เท่านั้นและนับว่าเป็นเกมที่น่าเล่นไม่เบาเลยทีเดียวนะคะอันดับที่9 Ride Its Strength Before the Stormเกมแนวดราม่าเอเวนเจอร์มุมมองบุคคลที่3ที่เกมเมอร์ต่างยกนิ้วให้ในภาคนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ย้อนเวลากลับไปก่อนภาคแรกถึง3ปีโดยผู้เล่นจะรับบทเป็นโคอี้ไพรส์ในวัย16ปีที่ได้พบเจอกับราเชลเอมเบอร์ตัวละครสำคัญในภาคแรกโดยโคอี้นั้นจะเป็นเพื่อนใหม่และคนที่คอยให้กำลังใจแก่เธอทั้ง2คนจะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจของกันและกันและจะต้องร่วมกันหาทางฟันฝ่าอุปสรรคผ่านมันไปให้ได้โดยจุดเด่นของเกมนี้ยังคงเป็นการเสพเนื้อเรื่องพร้อมกับการตัดสินใจของผู้เล่นซึ่งฉากจบของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One และ PC นะคะอันดับที่8 The Escapist 2เกมแนววางแผนหาทางหนีออกจากคุกที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน Steam โดยในภาคนี้ผู้พัฒนาได้จัดเต็มในเรื่องของเนื้อหาใหม่ๆซึ่งผู้เล่นจะได้พบกับคุกแบบใหม่กว่า10รูปแบบยกตัวอย่างเช่นรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ป้อมปราการในเขตหิมะปกคลุมและบนอวกาศนอกจากนี้ตัวเกมยังได้เพิ่มระบบการต่อสู้แบบใหม่และแนวทางใหม่ๆที่ใช้ในการหลบหนีออกจากคุกและมากไปกว่านั้นในภาคใหม่นี้ผู้เล่นยังสามารถปฏิบัติภารกิจแบบเดี่ยวหรือจะเป็นการเล่นแบบโคออฟกับเพื่อนๆผ่านจอเดียวกันที่สามารถออนไลน์ได้ถึง4คนซึ่งนับว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One และ PC นะคะอันดับที่7 Dead Alliance เกม FPS ที่มีส่วนผสมระหว่างเกมโมบ้าและเกม Deathmatch เข้าด้วยกันโดยเนื้อหาของเกมนั้นจะกล่าวถึงโลกที่ล่มสลายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสผู้รอดชีวิตที่เหลือรอดนั้นจะต้องต่อสู้กันเพื่อความอยู่รอดสำหรับเกม Dead Alliance นั้นได้นำเสนอรูปแบบเกม FPS แบบใหม่และโหมดการเล่นที่ดูหลากหลายโดยเกมนี้ได้นำเอาเหล่าซอมบี้มาใส่ไว้ในเกมได้อย่างน่าสนใจซึ่งนอกจากซอมบี้จะเป็นศัตรูและตัวก่อกวนของผู้เล่นแล้วมันยังสามารถใช้เป็นอาวุธที่คุณสามารถเสริมกลยุทธ์ในการเล่นได้อีกด้วยนะคะและภายในเกมนั้นผู้เล่นจะมีอาวุธพิเศษที่มีชื่อว่า C-Mod ที่ใช้ในการควบคุมเหล่าซอมบี้โดยเฉพาะสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4และ PC นะคะ Now for all you noobs here is your tip of the day you're facing the enemy and the horde it doesn't matter which kills you last man standing wins so use those zombies to your advantage you know they do give you those Z-Mods for a reason deploy them at any unsuspecting enemyอันดับที่6 Agent of Mayhem เกมใหม่จากทีมผู้สร้างเกมแอคชั่นบ้าระห่ำอย่างเซนโลที่เกมเมอร์ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเรื่องราวของเกมนี้จะเกิดขึ้นในเมืองโซที่ถูกองค์กรอันชั่วร้ายนามว่า Legion เข้ามาครอบงำเมืองไว้ผู้เล่นซึ่งรับบทเป็นเจ้าหน้าที่สายลับผู้มีพลังพิเศษจะต้องเข้ามากอบกู้เมืองและช่วยให้โลกพ้นภัยจากการคุกคามขององค์กรดังกล่าวเกมนี้ผู้เล่นสามารถสลับเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดเวลาซึ่งแต่ละตัวละครนั้นจะมีความสามารถพิเศษอาวุธสกิลและมุกตลกที่แตกต่างกันออกไปงานนี้หากใครที่เป็นแฟนเกมเซนโลมาก่อนแล้วก็รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังค่ะสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One และ PC นะคะ You gotta give the people what they want Walk that one off
wonder how many guns อันดับที่5 Sudden Strike 4เกมวางแผนการลบแบบเรียลไทม์ที่หยิบเอาเนื้อเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2มานำเสนอโดยเกมนี้มีระบบอันเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือระบบ Pause and Play ที่ผู้เล่นสามารถกดหยุดเพื่อดูสถานการณ์และสั่งการต่างๆได้ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นในการออกคำสั่งยูนิตจำนวนมากได้อย่างทันท่วงทีสำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น1ใน9แม่ทัพผู้โด่งดังจากสงครามโลกครั้งที่2อีกทั้งยังได้พบกับยูนิตที่มีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ที่มีให้ใช้กว่า100ประเภทยกตัวอย่างเช่นรถถังไทเกอร์2ไปจนถึงเครื่องบิน Hawker Typhoon Fighter เลยทีเดียวนะคะดังนั้นหากใครที่เป็นแฟนเกมสงครามโลกแล้วก็แนะนำให้ซื้อเก็บไว้เลยนะคะสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4เครื่อง Mac และ PC นะคะอันดับที่4 Hellblade: Senua's Sacrifice เกมแอคชั่นอินดี้ใหม่จากทีมผู้สร้างเกม Heavenly Sword และ Devil May Cry ฉบับรีบูทสำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเซนูเอนักรบชาวเซลติกที่ดูเหมือนจะมีปัญหาทางจิตหลังจากที่บ้านเมืองและเพื่อนพ้องของเธอถูกพวกไวกิ้งบุกทำลายจนย่อยยับเธอเป็นเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์นั้นเซนูเอจะต้องออกเดินทางเพื่อทำภารกิจพร้อมกับต่อสู้กับจิตใต้สำนึกที่ยังคงหลอกหลอนตัวเธอนอกจากนี้ภายในเกมผู้เล่นจะได้พบกับบรรยากาศสุดร้อนพร้อมกับการแก้ไขปริศนาต่างๆในการดำเนินเรื่องสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4และ PC นะคะ And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares.อันดับที่3 StarCraft Remaster เกมแนววางแผนสุดคลาสสิกที่เอ่ยชื่อแล้วแฟนเกม RTS ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงแม้ในอดีตจะมีเกมแนวนี้อยู่มากแต่ก็มีไม่กี่เกมเท่านั้นที่ได้รับความนิยมและยังเหลือรอดมาถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งในเกมนั้นก็คือเกม StarCraftสำหรับภาคนี้ได้หยิบเอาเกมต้นฉบับและ DLC เสริม StarCraft Brood War มายำรวมไว้ด้วยกันโดยสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นก็คือกราฟิกที่ทำการยกเครื่องขึ้นมาใหม่ที่ตัวเกมนั้นได้มีการรองรับความละเอียดสูงสุดในระดับ 4K เสริมความน่าสนใจด้วยภาพประกอบการเล่าเรื่องเพิ่มการปรับปรุงเรื่องเสียงประกอบทำระบบรองรับการเล่นแบบออนไลน์เพิ่มระบบเซฟบนคลาวด์รวมไปถึงการเพิ่มภาษาใหม่อีก8ภาษาแต่ถ้าหากพูดถึงรูปแบบการเล่นหรือความสมดุลต่างๆภายในเกมแล้วก็ตัวเกมก็ยังคงใช้รูปแบบเดิมนะคะสำหรับเกมนี้มีการวางจำหน่ายบนเครื่อง PC และ Mac นะคะWelcome to Downtown Halabadoo. อันดับที่2 Uncharted The Lost Legacyเกมแอคชั่นผจญภัยที่เอ่ยชื่อแล้วเกมเมอร์ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดตัวเกมใหม่ที่เดิมทีแล้วผู้พัฒนาตั้งใจจะทำออกมาในรูปแบบ DLC แต่ด้วยเนื้อหาและขนาดของเกมที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้จึงตัดสินใจนำมาขายแยกเป็นภาคพิเศษที่เนื้อเรื่องไปเกี่ยวข้องกับภาคหลักแต่ยังคงอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเกม Uncharted โดยในภาคนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของโคลอี้เฟเซอร์จอมโจรสาวที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน Uncharted 2ส่วนเนื้อเรื่องจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นจะต้องลองไปเล่นดูกันนะคะสำหรับเกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStationท่าน4เท่านั้นนะคะ Who exploits our struggle in order to fatten her pockets So that's a no Felt like a no I must admit you are quite the schemer You were going to sell me out weren't you Or history with the Saab made you the obvious choice อันดับที่1 Lawbreakerเกมแอคชั่นชูตติ้งมุมมองบุคคลที่1จากผู้สร้างเกมสุดมัน Gears of War โดยเกมนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของอนาคตที่โลกถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงของโลกไปตลอดกาลและทั้ง2ฝ่ายจะต้องต่อสู้เพื่อต้องการควบคุมองค์กรรักษาสันติภาพเพื่อนำเงินมาพัฒนาเมืองของตนเองสำหรับเกมนี้ดูภายนอกแล้วอาจจะคล้ายคลึงกับเกมดังอย่าง Overwatch แต่ถ้าหากได้ลองสัมผัสจะรู้ได้เลยค่ะว่ามันต่างกันเพราะเกม Lawbreaker นั้นจะเน้นเกมเพลย์ที่รวดเร็วไม่เน้นการใช้สกิลเท่ากับเกม Overwatch และเหมาะกับผู้เล่นที่ชื่นชอบโหมดการเล่นแบบ Deathmatch หรือชอบโซโล่เดี่ยวสำหรับเกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4และ PC นะคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ10อันดับเกมใหม่น่าเล่นประจำเดือนสิงหาคมที่พวกเราได้มาแนะนำกันนั้นเพื่อนๆกำลังติดตามเกมไหนกันบ้างเอ่ยและพวกเราเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายเกมที่น่าเล่นและน่าสนใจอยู่มากมายซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเรากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ